สวัสดีครับผมกาโตเทเกอร์ครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทำไมซื้อคอมใหม่มาบอกว่าเครื่องนี้ไม่รองรับ Windows 11นะครับเขาบอกเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ TPM 2.0 นะครับอันนี้ผมคอมนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะเนี่ยทำไมมันไม่รองรับ Windows 11เนี่ยทั้งๆเป็น Intel Gen 10แล้วการ์ดจอ RTX 3060ก็แล้วนะครับนี่เปิดให้ดูเลยCPU ใหม่เอี่ยมเลยนะครับตัว Core i5 นะครับ Gen 10แถมการ์ดจอเป็น RTX 3060นะครับเครื่องน่ะแรงแต่ทำไมเครื่องไม่รองรับนะครับพอกดเช็คบอกว่าเนื่องจาก TPM 2.0 นะครับต้องการใช้ใน Windows 11นะครับแต่เครื่องนี้ไม่ได้เปิดไว้เราจะเปิดอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆครับเบื้องต้นให้รีสตาร์ทเครื่องครับเสร็จแล้วเตรียมกดปุ่มนะครับกดปุ่ม F2 หรือปุ่ม Delete นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ไบออสของเครื่องเรานะครับเมนูน่าจะคล้ายคลึงกันเดี๋ยวผมจะรีวิวฝั่งผมให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็มือนี้กดรัวๆเลย เดี๋ยวรอสักครู่นะครับไม่นานเกินรอเดี๋ยวผมจะให้เขาขึ้นหน้าจอโลโก้แป๊บหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้กดปุ่ม delete หรือ F2 นะครับเพื่อเข้าไปใน BIOS ผมกดแล้วเสร็จแล้วเขาจะขึ้นหน้า UEFI มานะครับก็ให้เรากดปุ่ม Advanced Mode ครับของผมคือปุ่ม F7 นะครับกดปึ๊กมาหน้านี้ครับเสร็จแล้วเราก็เลือกไปที่ Advanced ครับของผมจะอยู่ใน PCHfw config ครับเข้ามาแล้วข้อนี้ครับ tpm นี่จำเมื่อกี้ได้ไหม tpm 2.0 เลือกเป็น enable firmware tpm ครับเสร็จแล้วเขาจะบอกเรื่องเกี่ยวกับว่า tpm 2.0 นะครับเรากด enter ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ให้กดปุ่ม save นะครับซึ่งฮอตคีย์ในการ save ก็คือปุ่ม f10 นะครับพอกดปั๊บก็จะขึ้นบอกว่าจะเซฟใช่ไหมกด Enter ไปเลยครับแล้วรอบูตเครื่องสักครู่ครับเท่านี้ requirement ของเครื่องเราก็จะรองรับ Windows 11แล้วช่วงระหว่างนี้ในการอัปเดตตรงนี้ครับมันอาจจะรอนานสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเครื่องเราจะรองรับ Windows 11หรือไม่รองรับอยู่แล้วละเทสมา3รอบเนี่ยโอเคมาแล้วทีนี้เราเข้ามาเช็คเลยนะครับนี่รองรับแล้วรองรับ Windows 11แล้วยินดีด้วยข่าวใหญ่เครื่องนี้รองรับ Windows 11แล้ว